นี่คือเกมปลูกผักในตำนานบนเครื่อง PlayStation 1ที่เรียกว่า Harvest Moon และนี่คือคนที่เล่นเกม Harvest Moon แบบจบเร็วที่สุดในโลกในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าคนที่เล่นเกม Harvest Moon แบบจบเร็วๆเนี่ยเขาเล่นยังไงบ้างนะครับต้องบอกนะครับว่าจบเร็วของ Harvest Moon เนี่ยมันมีหลายอย่างนะตั้งแต่เล่นจบให้ครบ3ปีนะครับก็จะขึ้น End Credit นะครับซึ่งส่วนนี้มันทำได้ง่ายนะครับเราก็แค่นอนไปเรื่อยๆให้ครบ3ปีแต่ว่าในการเล่นครั้งนี้เนี่ยเขาจะเล่นในการจีบสาวให้ครบ5คนนะครับให้เร็วที่สุดเราจะสังเกตนะครับว่าด้านขวาเขาเนี่ยมันจะมีชื่อสาวๆนะครับ Populi and Karen May Ellie นะครับก็จะทำการจีบสาวทุกคนให้หัวใจเต็มหมดเลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับเนื้อเรื่องหลักของเกมนี้ก็คือเราจะได้รับการสืบทอดฟาร์มนี้นะครับหรือว่าที่ปลูกผักเนี่ยจากคนที่เรารู้จักนะครับซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการปลูกผักสร้างรายได้สร้างอาชีพอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่ามันก็มีเนื้อเรื่องรองอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวละครเราเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะเขามีเพื่อนคนนึงเป็นเพื่อนผู้หญิงนะครับซึ่งการที่เราเลือกว่าเราจะจีบใครหรือแต่งงานกับใครเนี่ยคือการทำตามความฝันวัยเด็กของเรานะครับคนที่เราเลือกไว้เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่เราเจอในวัยเด็กนั่นเองนี่นะครับเขาก็จะมาบอกว่าจะไปแล้วหรออะไรอย่างงี้นะฮะแล้วเราก็จะกลับมาเจอกับเขาใหม่นะครับช่างโรแมนติกจริงๆนะฮะนี่นะครับหลังจากที่เราย้อนความกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับมาอยู่ในพื้นที่เดิมนะครับฟาร์มเราก็จะแบบสกปรกมีหญ้าเต็มไปหมดเลยนะฮะสิ่งแรกที่เขาทำครับคือนอนครับแล้วก็นอนอีกครับสาเหตุที่เขานอนบ่อยๆนะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้มันผ่านอีเวนต์นะครับคือมันมีหลายๆอีเวนต์ที่เขาไม่อยากเจอนะครับเพราะว่ามันจะทำให้มันเล่นสปีดรันช้านะครับหรือว่ามันจะมาขัดขวางการทำทริคภายหลังของเขานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เขาออกมาข้างนอกนะครับคือวันพุธไปเก็บของมาขายครับคือเขาเก็บดอกไม้สีฟ้านะครับแล้วก็โยนลงกล่องนะครับแล้วก็หน่อไม้นะครับดอกไม้สีฟ้าขายได้ประมาณ100นึงมั้งส่วนหน่อไม้ได้ประมาณ50นะครับกระเป๋าตอนต้นเกมจะเก็บของได้แค่2ชิ้นนะครับรวมกับการที่ถือ1ชิ้นเนี่ยก็คือได้ประมาณ3ชิ้นนะฮะเนี่ยโยนเข้าไป1 2นะครับแล้วก็จบวันแล้วครับ 8:00 นกลับเข้านอนเลยครับหลังจากที่เขาเก็บของขายประมาณ3วันนะครับวันนี้ก็เริ่มวันศุกร์วันเสาร์ใหม่นะครับเขาก็นอนต่อไปเรื่อยๆเลยฮะผมขอย้ำนะครับสาเหตุที่เขานอนตลอดนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้มันเกิดอีเวนต์นอกเกมนะครับว่ามีตัวละครมาคุยด้วยอะไรอย่างนี้นะเขาอยากจะผ่านอีเวนต์พวกนี้ไปให้หมดเลยวันนี้เป็นวันที่16นะครับเขาจงใจนะครับมาขุดดินในบ้านนะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้ตัวละครเราเหนื่อยมากๆนะฮะตอนนี้พอเขาเหนื่อยสักพักนึงนะครับเขาก็กลับไปนอนครับเนื่องจากว่าเขาเหนื่อยมากเนี่ยเขาก็เลยตื่นมาตอนเที่ยงนะครับเขาก็จะข้ามอีเวนต์ของ1อย่างไปได้นะครับไอเนี้ยมันไม่ได้สำคัญหรอกครับว่าเขาข้ามอีเวนต์อะไรไปนะผมแค่อยากจะให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาเขาไม่อยากเจออีเวนต์เพื่อให้มันเสียเวลาเล่นเกมเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วนี่ก็ถึงวันที่18นะครับตอน10โมงนะครับเขามายืนรอตรงนี้เพราะว่าเขามาถึงอีเวนต์นะครับการแข่งม้าเนี่ยนะครับมีออสก็คือโอกาสชนะแล้วก็ติ๊กเก็ตนะครับตั๋วนะฮะถ้าเราแทงถูกเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าเมดัลส์นะครับเอามาแลกไอเทมต่างๆได้เขาซื้อของจนเกือบหมดเลยมั้งครับเนี่ยไม่ได้ซื้อนะครับเมื่อกี้เขาไม่ได้ซื้อนะครับเขากด B ออกมานี่นะครับในเกมมันก็จะสุ่มนะครับว่าม้าตัวไหนจะแพ้ม้าตัวไหนจะชนะนะครับแต่ผมขอย้ำนะครับว่าเมื่อกี้เขาไม่ได้ซื้อนะผมว่าสาเหตุที่เขาไม่ซื้อเพราะว่าเขาจะดูว่าตัวไหนชนะและตัวไหนแพ้เขาจะได้เอามาดูว่าไอการสุ่มในเกม RNG ในเกมเนี่ยมันคำนวณยังไงนะครับเขาจะได้แทงในรอบที่2ถูกนะครับเพราะว่าการแข่งม้าเนี่ยมันเล่นกันประมาณ 2-3 รอบเนี่ยรอบที่2นะครับเมื่อกี้เขาไม่ได้ใช้เงินเลยนะเขามีอยู่ 1,550 ตอนนี้เริ่มใช้เงินแล้วซึ่งเขาคือแทงทุกขานะฮะแต่ว่าเขาพยายามจะแทงขาที่มันออสน้อยๆไว้ก่อนนะครับจะได้รางวัลเยอะนะครับเหมือนกับว่ามันจะมีวิธีคำนวณหลังบ้านนะครับว่าถ้าเรารู้ว่ารอบ1มันชนะยังไงอ่ะรอบที่2อ่ะมันเราจะรู้แน่นอนนะครับว่าม้าตัวไหนจะชนะซึ่งเราก็จะได้รางวัลเยอะๆนั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยเขาชนะมากเลยนะครับเขาได้มา35เมดัลส์นะครับใช้เงินไปเกือบหมดเลยนะครับอันนี้ก็จบรอบที่3นะครับรอบที่3เขาไม่ได้แข่งนะครับเพราะว่ารอบที่2เขาใช้เงินไปหมดแล้วแต่ว่าระหว่าง3รอบที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มา35เมดัลส์นะครับใช้เงินไป 1,550 นะครับก็คือเงินที่ได้จากการเก็บดอกไม้กับไอ้อันอื่นที่ผ่านมานะครับถ้าเขาใช้33เมดัลส์เนี่ยเขาจะสามารถแลกไอเทมที่เรียกว่าearring นะครับตุ้มหูได้นะครับซึ่งตุ้มหูเนี่ยขายได้ราคา 2,000 แต่ว่าเขายังไม่ขายทันทีนะครับสิ่งที่เขากำลังจะทำในเกมนี้ก็คือทำสิ่งเรียกว่าการโคลนไอเทมนะครับไอเทมดูพลิเคชันคือในเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเล่นให้เร็วนะแต่ว่าอีเวนต์หลายๆอย่างเนี่ยมันต้องรอเวลานะครับสรุปก็คือกลายเป็นว่าเราก็ต้องมายืนรอนะครับว่ามันจะเกิดเวลาขึ้นเท่าไหร่บ้าง นะสิ่งที่เขาจะทำนะครับก็คือรอเวลาประมาณ 5:50 นะครับตอนเช้าซึ่งมันจะทำให้เกิดอีเวนต์พิเศษในการโคลนไอเทมได้นะฮะนี่นะครับพอถึง 5:50 นะครับเขาก็จะเปิดเมนูเปิดปิดๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาอยากให้ตอน 6:00 เป๊ะเนี่ยมันเปิดเมนูอยู่นะครับซึ่งถ้าเราเปิดเมนูอยู่ตอนที่ 6:00 พอดีแล้วเราไม่ได้นอนเนี่ยตัวเกมเขาจะบังคับเรากลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูรอสักพักนึงเปิดปิดแล้วเนี่ย 6:00 แล้วเราจะกลับบ้านแต่ว่าเมนูเรายังเด้งขึ้นมาอยู่นะครับในส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นกลิชนะครับเป็นบั๊กที่ผู้ผลิตไม่ได้อยากจะทำนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นมา
ซึ่งกลิชเนี่ยมันจะงงนะครับว่าไอเทมอยู่ในกระเป๋าเราจริงหรือเปล่านะครับถ้าเรากดโยนไอเทมเข้าไปขายเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเกมมันงงนะครับว่าเรามีไอเทมหรือไม่มีกันแน่ก็คือเขาพยายามขายตุ้มหูราคา 2,000 น่ะแบบจำนวนไม่จำกัดเลยนะครับจะได้มีเงินเยอะๆมากๆนะฮะคือมันก็ไม่ต่างอะไรจากที่เราใช้เกมช้ากันตอนเด็กนะฮะทีนี้เนี่ยวันที่19นะครับนอนแล้วเมื่อกี้มีเงินอยู่ประมาณ100เหรียญนะครับตอนนี้มีเงินอยู่150,000นะฮะนี่เริ่มมา20วันแล้วยังไม่ได้คุยกับสาวสักคนยังไม่ได้ปลูกผักสักอย่างเลยนะครับวันที่20มารอหน้าร้านขายของฮะ9โมงนะครับร้านขายของก็จะเปิดแล้วเขาก็จะซื้อไอเทมแรกได้นะครับคือกระเป๋านะฮะมันจะเพิ่มพื้นที่เก็บประมาณ2เท่าน่าจะเก็บได้ประมาณ5ไอเทมนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยต่อมามีพื้นที่เก็บกระเป๋าเยอะนะครับก็จะไปในพื้นที่ต่อไปก็คือบ้านนะครับบ้านไม้ในป่านะฮะซึ่งต้องรอประมาณ11โมงนะครับเราถึงจะเข้าไปได้บ้านไม้ในป่าเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการอัปเกรดบ้านของเรานะครับให้มีพื้นที่มากขึ้นก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆมากขึ้นเช่นตู้เย็นตู้เก็บของเงี้ยแต่ว่ากว่าเราจะอัปเกรดได้เนี่ยเราต้องมีเงินก่อนแล้วก็ต้องมีไม้ก่อนนะครับซึ่งไม้จริงๆอ่ะควรจะมาจากการไปตัดไม้นะเพราะว่าถ้ามาซื้อไม้กับคนคนนี้จะแพงมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามีเงินไม่จำกัดนะครับเราก็ซื้อไม้ของเขาไปเลยแล้วเราก็อัปเกรดบ้านได้เลยนะครับตัวบ้านอัปเกรดแล้วจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ขยายใหญ่ให้นะต้องรอประมาณหลายวันอยู่นะครับและในขณะเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีเงินเยอะนะฮะเราก็เดินทางไปต่อเลยนะครับรอประมาณเที่ยงนะครับเข้าไปในนี้นะฮะจะเกิดอีเวนต์แรกนะครับเจอแอนนะฮะถ้าเราคุยกับคุณพ่อนะครับตอนอีเวนต์แรกเนี่ยเราบอกว่าลูกสาวเขาน่ารักเนี่ยหัวใจของทั้งคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวก็จะพองโตนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันต้องทำการจีบสาวด้วยใช่ไหมฮะซึ่งเวลาเราให้ไอเทมต่างๆหรือว่าคุยกับอีเวนต์ต่างๆเนี่ยโดยการตอบคำถามให้ถูกเนี่ยเราก็จะได้ค่าหัวใจมากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าการให้ไอเทมเนี่ยก็จะได้ค่าหัวใจนิดหน่อยทำอีเวนต์ก็จะได้มากขึ้นหน่อยนะฮะทีนี้วันอังคารนะครับเขาก็มารอซื้อไก่นะฮะประมาณ10โมง11โมงเนี่ยเขาก็จะสามารถเข้ามาซื้อไก่ได้นะครับซึ่งไก่ตัวนึงมัน 1,500 เขามีเงินอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเขาก็สามารถซื้อไออาหารไก่ได้ด้วยนะครับอาหารไก่ก็แค่10เหรียญเองนะครับคุ้มมากๆเลยแล้วพอเรามีไก่มีเล้าไก่ที่ใหญ่มีอาหารไก่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไข่ไก่ได้นะครับซึ่งเราสามารถเอาไข่ไก่เนี่ยมาจีบสาวคนหนึ่งได้นะครับน่าจะเป็นคนที่จีบค่อนข้างง่ายที่สุดในเกมนะฮะทีนี้พอซื้อไก่เสร็จแล้วมาคุยกับลุงต่อเติมบ้านใหม่นะครับเราก็จะสามารถขยายบ้านต่อได้นะฮะทีนี้ก็เป็นการขยายบ้านครั้งที่2แล้วนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านไก่เราเนี่ยมันมีพื้นที่ประมาณ10ที่พอดีสิ่งที่เขาทำคือวางอาหารไก่นะครับเหมือนกับว่ามันต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับกว่าไก่จะมีไข่1ฟองนะฮะซึ่งไข่จริงๆตามหลักเกมแล้วเอาไปทำอาหารเอาไปขายต่ออะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะนี่คือเล่นเกมปลูกผักนะครับแต่ว่าไม่ได้ปลูกผักสักอย่างเลยนะครับใช้วิธีเลี้ยงไก่กับไปฟาร์มไอเทมอย่างอื่นตลอดเลยนะครับและเนี่ยพอมาถึงวันที่3นะครับไก่ก็เริ่มมีไข่แล้วทุกคนเห็นมั้ยทีนี้ถ้าเราเอาไข่ไก่ลงไปในน้ำร้อนนะครับมันก็จะกลายเป็นไข่ต้มนะครับซึ่งไข่ต้มเนี่ยถ้าขายก็คือได้ราคาแพงกว่านะครับแต่ว่าที่สำคัญกว่าก็คือเราเอาไปให้สาวๆได้นะครับซึ่งพอเราพูดถึงว่าการให้ไอเทมสาวๆเนี่ยก็ต้องอธิบายเพิ่มหน่อยคือสาวๆแต่ละคนเนี่ยก็จะมีไอเทมที่ตัวเองชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันนะอย่างแอนเนี่ยจะชอบไข่ต้มนะฮะชอบมากเลยนะครับมันจะแบ่งเป็นว่าเกลียดไม่ชอบธรรมดาชอบกับชอบมากนะครับเหมือนกับว่าถ้าชอบมากเนี่ยจะบวกหัวใจประมาณ500นะฮะแล้วหัวใจแรกเนี่ยถ้ามีประมาณ 5,000 นะครับก็คือให้ประมาณ10ครั้งเนี่ยก็จะเกิดอีเวนต์แรกได้แล้วนะนี่นะครับเขาก็เดินมารอบที่2นะครับเพราะว่าเรามีไก่10ตัวนะแล้วก็ต้องมีไข่10ฟองแล้วก็ทำไข่ต้มให้แอนไป10ฟองนะครับภายในวันแรกพอให้ไข่เสร็จแล้วก็คือนอนต่อได้เลยครับสบายๆฮะวันที่ฝนตกเนี่ยแอนจะไม่ไปรออยู่ที่ตรงหน้าน้ำร้อนเมื่อกี้นะครับเขาจะไปรออยู่ที่บ้านของเขานะครับซึ่งก็จริงๆก็เสียเวลานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกระหว่างทางผมขออธิบายเพิ่มหน่อยคือวิธีการเพิ่มหัวใจให้สาวๆเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในร้านขายของเนี่ยมันจะมีที่ห่อของขวัญ นะครับถ้าเราเอาของไปขอของขวัญแล้วให้สาวๆนะครับเขาก็จะชอบเรามากขึ้นกว่าเดิมอีกแต่ด้วยความที่ว่าเหมือนเขาต้องทำให้มันจบเร็วๆนะครับเขาก็เน้นปริมาณดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีหลายไอเทมนะครับที่เราฟาร์มได้วันนึงหลายครั้งเลยตอนนี้เขารอเวลาบ้านของแอนเปิดนะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยผมขอบอกก่อนว่าคนๆนี้เนี่ยเขาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะจริงๆเขาอธิบายค่อนข้างดีนะถ้าใครแบบอยากจะไปดูตัวเต็มเดี๋ยวก็ไปดูเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้วิดีโอนะตอนนี้ประมาณ10โมงนะครับก็วิ่งเข้าไปหาแอนก่อนเลยครับระหว่างที่เขากำลังเดินไปเดินกลับเอาไอเทมให้แอนนะครับผมก็ต้องอธิบายเรื่องสปีดรันของ Harvest Moon ก่อนเหมือนกับว่า Harvest Moon บนเครื่อง Play เนี่ยคนไทยจะนิยมเล่นนะครับแต่สำหรับต่างชาติเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะนิยมเล่น Harvest Moon ใน Game Boy Advance กันมากกว่านะครับซึ่งระหว่าง PlayStation 1กับ Game Boy Advance เนี่ยมันวิธีการเล่นคล้ายๆกันเลยนะมันต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะไปดูสปีดรันเนี่ยแล้วถ้าเรา
สามารถไปดูของ Game Boy Advance เนี่ยมันจะมีลูกเล่นเยอะกว่านะครับเพราะว่าฝรั่งเขาชอบเล่นเกมส่วนนั้นมากกว่าทีนี้ก็เกิดอีเวนต์แล้วนะครับเนื่องจากว่าเราให้ไอเทมแอนค่อนข้างเยอะแล้วซึ่งเมื่อกี้ก็เป็นอีเวนต์นะครับว่าแอนเขาก็ทะเลาะกับพ่อนะครับว่าพ่ออยากจะให้แต่งงานอะไรเงี้ยแอนเขาก็ไม่อยากแต่งงานพระเอกก็ไปแบบม่อหน่อยนะฮะก็ทำให้แอนชอบมากขึ้นเกมนี้ก็จะสอนเด็กๆหลายๆคนนะครับว่าวิธีจีบสาวก็คือเอาของไปทุกๆวันนะครับอย่างเมื่อกี้ทุกคนเห็นบ้านไหมบ้านเราคือเราใหญ่มากเลยนะฮะมีตู้เย็นมีตู้เก็บของเต็มไปหมดนะครับนี่นะครับพอเป็นบ้านที่ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมีตู้เย็นนะครับเราก็สามารถเก็บไอเทมได้พอมีตู้เย็นแล้วมันก็ง่ายหน่อยเนาะเราก็ไม่ต้องมานั่งเอาไอเทมไปให้สาวทุกวันนะครับเพราะตอนนี้เรามีที่เก็บไอเทมแล้วเราขนไปทีเดียวเลยก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้ปัญหาหลักเขาคือกระเป๋าเขาพื้นที่เก็บไม่ค่อยเยอะนะครับยังเสียเวลาเดินไปเดินกลับเยอะหน่อยผมว่าอีกไม่กี่วันนะครับน่าจะถึงเวลาไปซื้ออัปเกรดกระเป๋าให้มันใหญ่ขึ้นแล้วอ๋อวันนี้เป็นวันที่ฝนไม่ตกนะครับแอนเขาก็เดินมาพอดีในระหว่างทางเราก็ให้ไอเทมเขาไปได้เลยนะครับให้ไข่เขาไปได้เลยวันนึงก็คือจีบสาวแล้วก็นอนครับงานการไม่ทำนะครับเพราะว่ารวยแล้วตอนนี้ผ่านเป็นชั่วโมงนะครับแอนเพิ่งผ่านอีเวนต์แรกนะครับป๊อปปูลี่ที่เป็นทาร์เก็ตแรกเขาอะฮะยังไม่ไปไม่ถึงไหนยังไม่ได้เริ่มคุยเลยครับแคเรนแมรี่เอลลี่นี่คือยังไม่เคยโผล่มาในเกมนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้ป๊อปปูลี่เดินมาเขาก็ไม่คุยนะครับจริงๆแค่เราคุยกับสาวๆเนี่ยเขาก็ชอบเราเพิ่มขึ้น200คะแนนแล้วนะตามรายที่เราคุยกันวันละครั้งอะไรเงี้ยยังไม่ทำเลยนะฮะพอเราซื้อกระเป๋าครบ1อาทิตย์นะครับกระเป๋าอันที่2ก็จะมานะครับซื้อได้ในราคา 5,000 แล้วก็รวมกับมือเราเนี่ยก็กระเป๋าจะเก็บได้9ชิ้นนะครับแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นตอนเช้านะครับเขาสามารถมาซื้อวายได้นะครับวายจะมีราคา300นะฮะซึ่งมันจะมีสาวคนนึงนะครับที่ชอบกินวายนะฮะลองเปรียบเทียบดูนะครับวายราคา300นะครับกับไข่ต้มที่ได้มาจากอาหารไก่ที่ราคา10เหรียญนะฮะราคามันต่างกันขนาดไหนครับทุกคนเป็นผู้หญิงที่เมนเทนแนนซ์ค่อนข้างสูงนะครับโอ้ต่อไปก็ไปแมปใหม่ครับตั้งแต่เล่นมานี่ไม่ค่อยได้สำรวจแมปเลยนะครับแต่ว่าวันนี้คิดแปลกนะครับเดินไปข้างหลังนะครับเขาก็เก็บดอกสีเหลืองมาเต็มเลยนะครับบวกดอกสีขาวก็ได้ประมาณ9ดอกนะฮะมันเรามีตู้เก็บของนะครับคาบิเนตมันจะต่างจากตู้เย็นนะครับตู้เย็นไว้เก็บของกินเนาะส่วนคาบิเนตไว้เก็บของที่แบบพวกดอกไม้หรือว่าของอย่างอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับของกินนะฮะแล้วก็มาเก็บดอกไม้ต่อครับมีประมาณ8อันละพอซื้อวายกับเก็บดอกไม้เสร็จก็นอนนะครับแล้วก็มาถึงวันที่1ของฤดูต่อไปนะครับตอนนี้แต่ละวันเขาก็คือทำค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับก็คือทำไข่ต้มไปเก็บดอกไม้นะครับดอกไม้พอเปลี่ยนฤดูแล้วก็จะกลายเป็นสีชมพูอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้เป็นสีเหลืองใช่ไหมตอนนี้เขาก็กลับมาเริ่มให้ไอเทมสาวๆใหม่นะครับหลังจากที่ฟาร์มมาหลายวันนะครับของแอนก็ให้แต่ไข่ต้มนะฮะมีไข่สีฟองก็ให้สีฟองนะครับแต่จริงๆมีในตู้เย็นอีกเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้เขากลับมาซื้อวายใหม่รอบนะครับถ้าทุกคนยังไม่สังเกตนะครับตอนนี้เขาฟาร์มอยู่ไข่ต้มวายกับดอกไม้นะครับก็น่าจะเล็งหลักก็คือป๊อปปูลี่เป็นดอกไม้แอนก็เป็นไข่ต้มส่วนแคเรนก็เป็นวายนะครับน่าจะเล็งกันอยู่ประมาณเท่านี้วันนี้สปีดรันแล้วยังออกไปเข้าห้องน้ำอีกนะเนี่ยเล่นกัน3ชั่วโมงวันนี้นะครับคือเขาต้องมาห่อของขวัญ นะครับห่อดอกไม้นะฮะคือป๊อปปูลี่เนี่ยจะชอบดอกไม้สีชมพูนะครับปกติถ้าเราให้ของที่เขาชอบมากๆเนี่ยมันจะบวกหัวใจ300นะแต่ว่าถ้าเราให้ของที่ชอบมากๆแล้วห่อของขวัญเนี่ยมันจะบวกหัวใจประมาณ500นะครับแล้วเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเกิดเขาเองนะครับถ้าเป็นวันเกิดแล้วเราให้ของขวัญเนี่ยจะบวกไป 1,500 เลยนะฮะคือผมเคยบอกว่าอีเวนต์แรกเนี่ยมันต้องใช้หัวใจประมาณ 5,000 ใช่ไหมครับแต่ว่าให้ 3-4 อันเนี่ยก็คือ 4,500 5,000 แล้วนะฮะเหมือนเป็นการฟาร์มหัวใจวันเดียวจบเลยมั้งผมว่าตอนนี้ก็มาถึงที่ฟาร์มไก่นะครับเนื่องจากว่าเราให้ไอเทมป๊อปปูลิไปเยอะมากนะครับ 1,500 คูณ 10 เท่าไหร่ 15,000เกิดอีเวนต์นะครับแฟนคนแรกป๊อปปูลี่นะครับคายนะฮะถ้าเราไปคุยกับป๊อปปูลี่เขาเมื่อกี้เขาถามนะครับว่า how are you นะครับยังจำเราไม่ได้นะครับแต่ว่านี่คือเราก็ฟาร์มเขาด้วยการให้ไอเทมที่เขาชอบนะครับแบบห่อของขวัญไปด้วยแล้วก็เป็นช่วงวันเกิดด้วยนะฮะนี่คือกะมาอย่างเรียบร้อยนะครับว่าป๊อปปูลี่เนี่ยต้องเป็นทาร์เก็ตแรกนะครับเพราะว่าวันเกิดมาเร็วสุดนะฮะซึ่งมันยังไม่จบครับหลังจากที่ผมบอกไปใช่ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปเก็บไอเทมมาเยอะมากนะครับฟาร์มมาหลายวันมากนะครับคือเขายังมีดอกไม้เนี่ยอีกประมาณแบบวิ่งได้ประมาณอีก3รอบอะฮะตอนนี้คือเขาก็มาห่อของขวัญใหม่รอบนะครับคือเนื่องจากว่ากระเป๋าบกมือมันเก็บได้ประมาณ9ชิ้น10ชิ้นอะไรเงี้ย24ชิ้นนะครับได้ของขวัญวันเกิดไป24ชิ้นนะฮะแล้วก็เริ่มขายไก่นะครับคือไก่เนี่ยถ้ามันตายสาวๆจะเสียหัวใจแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้มันตายเราก็ต้องให้อาหารมันเรื่อยๆซึ่งมันเสียเวลาในสปีดรันเนี่ยเขาก็เลยเอามาฟาร์มไข่ให้พอให้แอนชอบเราก็พอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือขายไก่ทิ้งไปเลยครับจะได้ไม่ต้องมานั่งให้อาหารไปเรื่อยๆโอเคขายไก่กับอาหารไก่เสร็จแล้วนะครับอาหารไก่ก็ขายนะครับประหยัดเงินมากโอเคครับหลังจากที่ขายไก่เสร็จแล้วก็ให้ไอเทมป๊อปปูลี่แล้วนะครับก็
มาฟาร์มต่อครับยังเหลืออีก2รอบนะครับเนี่ยในวิดีโอนี้นะผมอธิบายเรื่องคะแนนมาเยอะแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคะแนนมันซับซ้อนครับคือถ้าเราให้เขาครั้งแรกเนี่ยเขาจะบวก500ถ้าไม่ใช่วันเกิดและ 2,500 ถ้าเป็นของขวัญวันเกิดและใช่ช่วงวันเกิดใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยมันเป็นคะแนนสำหรับครั้งแรกถ้าเป็นครั้งที่2เนี่ยจะได้แค่300กับ 1,500 นะครับคือระบบการคิดค่าความชอบความไม่ชอบของตัวละครในเกมเนี่ยมันค่อนข้างมีหลายระดับนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าอยากจะฟาร์มเยอะๆเนี่ยก็ให้ยัดๆไปให้หมดอย่างเงี้ยนะฮะจะได้เร็วๆหน่อยนะฮะรอบสุดท้ายนะครับวันนึงนิดได้ของขวัญเยอะมากวิ่งไปวิ่งกลับเยอะมากนะครับนี่คือถือเป็นวันที่เขาทำงานเยอะนะครับก่อนหน้านี้คือบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยก็นอนหลับแล้วนะครับนี่ผ่านมาบ่ายสามแล้วรอบสุดท้ายครับของขวัญวันเกิดชิ้นที่40นะฮะทีนี้พอให้ของขวัญป๊อปปูลี่ครบแล้วนะครับก็มาเอาไข่ไก่นะฮะสังเกตนะครับขายไก่หมดแล้วนะครับเหลือแค่ไข่ฮะเมื่อกี้นี่เขาเคาะเวลานะว่าเขาจีบป๊อปปูลี่เสร็จแล้วนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง50นาทีนะครับให้ของขวัญฟาร์มวันเดียวจบเลยนะครับจากคนที่ไม่รู้จักกลายเป็นคนรักเฉยเลยนี่ครับก็พ่อค้านะครับมาขายแล้วครับขนนกสีฟ้านะครับที่ไว้แค่ขอแต่งงานนะครับเพราะว่าเกมเขาดีเทคแล้วนะครับว่าป๊อปปูลี่สามารถแต่งงานกับเราได้แล้วถึงแม้ว่าเขาจีบป๊อปปูลี่เสร็จแล้วเขาก็ยังมาเก็บดอกไม้ต่อนะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ให้ป๊อปปูลี่ต่อแล้วละสิต่อมานะครับเกิดอีเวนต์นะครับป๊อปปูลี่เดินมาคุยด้วยแต่ว่าเราไม่คุยด้วยครับเราเดินหนีตอนนี้เขาก็เริ่มห่อของขวัญด้วยไข่นะครับก็คือกะจะไปให้แอนต่อนั่นแหละทุกคนสังเกตนะครับว่าที่เราชอบป๊อปปูลี่มากๆเนี่ยมันจะมีขนนกนะครับสีฟ้าอยู่นะครับมันก็คืออันเดียวกับที่พ่อค้าเขาจะมาขายเรานะครับมันเป็นไอเทมที่บอกว่าถ้าเราจีบสาวคนนึงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถไปขอเขาแต่งงานได้ต่อไปก็นอนไปเรื่อยๆนะครับน่าจะนอนไปเรื่อยๆจนถึงวันเกิดแอนเลยนะครับรอขอของขวัญแล้วยกให้ทีนี้ก็คือฤดูร้อนนะครับวันที่17นะครับก็เป็นวันเกิดของแอนพอดีเหมือนเดิมครับเริ่มฟาร์มพับของขวัญเยอะมากครับแต่ว่าแอนนี่ไม่ต้องน่าจะต้องฟาร์มเยอะนะเพราะว่าเมื่อกี้ให้ไข่ต้มไปเยอะพอสมควรแล้วคือการที่เราจะทำให้สาวชอบเรามากถึงขนาดยอมแต่งงานกับเราแล้วก็มีไอ้ขนนกสีฟ้าขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นหัวใจสีแดงนะครับหัวใจในเกมนี้เหมือนจะมีประมาณ7อันดับนะครับดำม่วงฟ้าเขียวเหลืองส้มแล้วก็แดงนะครับซึ่งการที่จะได้หัวใจแดงเนี่ยเขาต้องชอบเราแบบประมาณ 60,000 ถึง 65,000 คะแนนนะครับคือการที่เราให้ของขวัญเขา1ชิ้นน่ะเราบวกไป 1,500 ใช่ไหมถ้าเราให้40ชิ้นน่ะก็ได้ 60,000 พอดีนะฮะแล้วนี่ก็มาถึงอีเวนต์วันเกิดของแอนนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับอีเวนต์ไม่ได้สำคัญหรอกครับสำคัญแค่ว่าเราต้องหาช่วงเวลามายกของขวัญให้เธอเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าก่อนหน้านี้เขาต้องเอาไข่ต้มมาให้แอนเยอะนะครับเพราะว่าอีเวนต์วันเกิดเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเขาสนิทกับเราพอสมควรนะครับเนี่ยเมื่อกี้เขาขึ้นว่าหัวใจสีแดงแล้วแปลว่าแอนชอบเราแล้วนะฮะขอย้ำนะครับว่าที่เขาเอาไข่ต้มให้แอนก่อนหน้านี้เรื่อยๆเพราะว่าแอนเป็นคนเดียวในสาวทั้ง5คนนะครับที่เราไม่สามารถฟาร์มเขาตามวันเกิดได้อย่างเดียวนะเราต้องฟาร์มเขาก่อนหน้านี้เป็นเวลาสักพักนึงก่อนนะครับเขาถึงจะยอมให้เราเข้าไปงานวันเกิดเขาแล้วเราค่อยไปฟาร์มเขาอีกทีนึงเขาถึงจะเป็นหัวใจสีแดงได้คือจริงๆมันทำหลายวันก็ได้แหละแต่ว่าทำอย่างเงี้ยมันเร็วสุดสำหรับการทำสปีดรันนะครับต่อไปก็ทำการนอนต่อไปเรื่อยๆนะครับคือปัญหาคือเขาต้องทำการฟาร์มวันเกิดนะครับซึ่งวันเกิดสาวๆแต่ละคนเนี่ยมันก็อยู่คนละช่วงนะครับอย่างแคเรนนะครับอยู่ใบไม้ร่วงนะครับแมรี่เนี่ยอยู่ฤดูหนาวนะครับแล้วเอลลี่เนี่ยก็ฤดูใบไม้ผลินะฮะอ๋อนี่เข้าสู่ฤดูใหม่นะครับทีนี้เขาก็นอนเขาไปเรื่อยๆนะครับถึงวันที่12นะครับอาทิตย์ก็มีคนมาขายของใหม่นะครับขายลูกบอลให้หมานะฮะซึ่งตอนในเด็กผมคือชอบมากเลยนะลูกบอลหมาเนี่ยโยนไปแล้วก็เดินหนีเลยครับแล้ววันนี้ก็คือวันที่12นะครับฤดูใบไม้ร่วงนะครับมาที่ร้านขายวายทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่ามาทำอะไรมาจีบคุณแม่ที่ขายวายนั่นเองไม่ใช่ครับมาซื้อวายครับจริงๆมันน่าจะเป็นไอเดียเกมที่น่าสนใจนะครับที่เราสามารถจีบใครในหมู่บ้านก็ได้น่าจะตลกดีต่อไปก็ทำการห่อของขวัญ นะครับคือความยากของแคเรนคือวายเนี่ยมันซื้อยากใช่ไหมแล้วมันก็มีเวลาจำกัดในการซื้อมันก็เลยต้องเตรียมการกันนานหน่อยนะครับแต่วันนี้เนี่ยฤดูใบไม้ร่วงวันที่15และวันเกิดของแคเรนซึ่งเขาก็มายืนรอนะครับนี่คืออารมณ์ประมาณผู้ชายมายืนรอจีบผู้หญิงนะครับรอเขาเดินผ่านนะฮะวันคือไม่ทำงานครับเนี่ยฟาร์มครับฟาร์มต่อไปก็ทำการซื้อวายแล้วก็ห่อของขวัญใหม่เรื่อยๆนะครับแคเรนเนี่ยมันจะต่างจากแอนอยู่นิดนึงนะตรงที่ว่าแอนเนี่ยจะอยู่แค่2ที่ใช่ไหมครับก็คือตรงน้ำพุร้อนตรงนั้นนะฮะแล้วก็ในบ้านของเขานะครับที่เป็นที่พักอะครับแต่ว่าแคเรนเนี่ยก็คือไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยอยู่หลังซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยไปเดินชายหาดด้วยนะครับคือเขาจะเปลี่ยนที่บ่อยเหมือนกันนะครับคือมันก็ไม่ได้จีบยากหรอกครับแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ตารางของนางนะครับว่านางไปอยู่ไหนบ้าง นะฮะอย่างวันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับก็ยืนอยู่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับเราก็แค่ให้ของขวัญไปตอนนี้เขาก็ห่อของขวัญต่อนะครับจากเงินแสนเนี่ยเอาเงินไปจีบสาวนะครับตอนนี้เหลือแค่60,000นะฮะ
ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องยืนรอนะครับเพราะว่าแคเรนเขาเปลี่ยนที่แล้วนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเวลาตอนบ่ายโมงนะครับแคเรนก็จะออกมานะครับจริงๆก่อนหน้านี้เขาจะไปอยู่หลังบ้านนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเราต้องสนิทกับเจ้าของบาร์ก่อนเหมือนเขาจะถึงจะให้เราเข้าไปหลังบ้านได้นะครับถ้าเราไม่สนิทเนี่ยซึ่งเราก็ต้องไปจีบเจ้าของบาร์ด้วยเนาะเอาของที่เขาชอบไปให้ซึ่งวิธีนี้มันน่าจะง่ายกว่านะครับรอตอนบ่ายโมงเราเข้าให้ทีเดียวนะครับแทนที่จะต้องไปจีบเจ้าของบาร์แล้วเข้าไปหลังบ้านถึงจะได้จีบแคเรนต่อแต่ว่าถึงตอนนี้มันก็จะสบายนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะครับเราห่อของขวัญแล้วเราก็หยิบไปให้เขาเลยนะครับง่ายดีนี่นะครับเอาวายของขวัญในร้านของแคเรนนะครับแล้วก็ยื่นให้แคเรนไปเลยนะครับทุกคนครับทุกคนลองตอบผมหน่อยนะครับในคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นทุกคนจะดีใจหรือเปล่าที่เราเป็นลูกร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะแล้วมีคนมาห่อของขวัญด้วยของในร้านเรานะครับแล้วก็เอาของขวัญเนี้ยมาให้เราตอนวันเกิดนะครับทุกคนจะดีใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าแคเรนตอนนี้นะครับหัวใจจะเป็นสีแดงแล้วนะฮะนี่นะครับตอนนี้เป็นสีเหลืองนะครับทุกคนดูด้านล่างแล้วเป็นสีส้มละส้มผมว่าเซตนี้จบนี่ก็น่าจะเป็นสีแดงแล้วนะเนี่ยเป็นสีแดงนะครับผู้หญิงคนนี้ใช้เวลาจีบ28นาทีนะฮะต่อไปเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับก็จะเจอคุณหมอนะฮะคุณหมอก็จะเกิดอีเวนต์แรกกับเอลลี่นะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้คุยกับเอลลี่นะฮะแต่ว่าเป้าหมายเราจริงๆก็คือคุณหมอนะครับคุณหมอเขาจะขายเมดิซีนขายยานะครับโบดีไจเซอร์นะครับราคา500บาทนะครับคราวที่แล้วผมบอกว่าแคเรนเนี่ยจีบยาเขาใช้เงินซื้อวาย300นะแต่ว่าผู้หญิงคนต่อไปนะครับเป็นโบดีไจเซอร์นะครับใช้เงิน500นะครับซึ่งเมื่อกี้เราวิเคราะห์กันไว้นะครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งต้องใช้ไอเทม40ครั้งนะครับก็คือ40นะครับคูณโบดีไจเซอร์500บวกของของขวัญเป็น600นะครับกลายเป็น40คูณ600ใช้เงิน 24,000 นะครับในการจีบนะฮะแต่ที่พีคกว่าก็คือจีบวันเดียวจบนะครับปัญหาก็คือผู้หญิง2คนต่อไปที่ต้องจีบนะครับวันเกิดเขาจะอยู่ฤดูหนาวนะครับกับฤดูใบไม้ผลิของปีต่อไปนะครับซึ่งก็แปลว่าเราก็ต้องนอนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่แหละครับวันนี้วันที่19นะครับแล้วก็นอนต่อเป็นวันที่20นะฮะวันที่20ฤดูหนาวนะครับก็จะมีหิมะตกแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องทำหน้าที่เดิมนะครับชายหนุ่มในยุค90นะครับมายืนรอสาวที่หน้าบ้านนะครับเกมนี้มันน่ารักนะครับเวลาตัวละครเรานอนนานๆเนี่ยเขาจะนอนหลับอยู่อย่างนี้นะฮะและนี่ก็10โมงนะครับห้องสมุดก็เปิดนะครับและนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราคุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับแมรี่นะฮะซึ่งเกมนี้ก็จะสอนให้ผมรู้นะครับว่าเวลาผมอยากจีบผู้หญิงเนี่ยเราแค่รอวันเกิดเขานะครับเราไม่ต้องคุยกับเขาก่อนเลยนะไม่ต้องรู้จักกันก่อนนะรอวันเกิดนะแล้วหยิบของขวัญแบบห่อไปให้นะครับ40ชิ้นนะฮะตอนนี้จากหัวใจที่เป็นสีดำเมื่อกี้กลายเป็นสีม่วงแล้วนะแล้วตอนนี้เขาก็วิ่งไปโรงพยาบาลใหม่นะครับเกิดอีเวนต์กับเอลลี่นะครับคุณหมอจีบเอลลี่อยู่นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับคือเรามีเวลาในการจีบสาว3ปีนะครับถ้าจีบไม่ติดเนี่ยเราจะโดนคู่แข่งแย่งไปแต่งงานนะครับแล้วก็คือเราก็จะเสียคนนั้นไปเลยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าสปีดรันเนี้ยมันจบปีเดียวก็จบแล้วก็ไม่มีปัญหาครับแล้วทีนี้เข้ามาก็คือเกิดอีเวนต์นะครับคุยกับแมรี่นะครับแต่ว่าอีเวนต์ไม่ได้สำคัญหรอครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคืออีเวนต์มันทำให้เขาชอบเรามากขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นในการที่เราจะทำให้เขาหัวใจเป็นสีแดงนะตอนนี้หัวใจเขาเป็นสีม่วงอยู่นะครับแล้วก็ไปเป็นสีฟ้าไปแล้วนะเห็นไหมแล้วผมตลกสคริปต์เขานะครับคือทุกครั้งที่เราให้เขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่า what a surprise นะครับตกใจจังนะครับทั้งที่เราให้เขามาประมาณ20ชิ้นแล้วนะฮะและภายใน1วันนะครับหลังจากที่วิ่งไปวิ่งกลับประมาณ4รอบนะฮะเนี่ยหัวใจก็เป็นสีส้มนะครับอีกนิดนึงก็กลายเป็นสีแดงนะฮะขอย้ำนะครับนี่เป็นครั้งแรกในเกมเลยนะครับที่เราคุยกับแมรี่นะฮะและก่อนหน้านี้ก็คือไม่เคยคุยมาก่อนไม่เคยให้ของขวัญไม่เคยทำอะไรมาก่อนนะอยู่ดีๆวันเกิดเดินเข้ามาห้องสมุดในที่ทำงานแล้วก็ให้ของขวัญ40ชิ้นนะฮะและก็จีบแมรี่ติดแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะฮะต่อไปเนี่ยก็คือเหลือแค่เอลลี่คนเดียวซึ่งความยากของเอลลี่คือเขาเกิดฤดูใบไม้ผลิตอนต้นเกมซึ่งตอนต้นเกมเราไม่มีทางจะแบบมีเงินหรือว่ามีเวลามาจีบเขาให้จบไปแล้วนะครับก็เลยแปลว่าเราก็ต้องรอมันวนกลับมา1ปีก่อนนะครับถึงจะสามารถเอาของมาห่อของขวัญมาให้เอลลี่ในการจีบได้นะฮะถือว่าเป็นผู้หญิงที่ใช้เวลาในการจีบนานนะครับสำหรับนักสปีดรันตอนนี้วันที่18นะครับก็นอนไป1วันนะฮะแล้ววันที่19ก็นอนอีกนะครับซึ่งวันที่20เนี่ยน่าจะเป็นวันเกิดเอลลี่นะเฮลโลมีดอกไม้มาให้ไม่เอาครับไม่สนใจครับจีบเสร็จแล้วครับกลายเป็นอดีตไปแล้วต่อไปก็คือมายืนรอหน้าโรงพยาบาลเปิดตอน9โมงนะครับเพื่อจะได้จีบเอลลี่ทีนี้9โมงนะครับเข้าไปก็จะเจอเอลลี่นะครับก็ให้ของขวัญเลยครับทุกคนสังเกตนะครับว่าตอนนี้มันเป็นสีดำๆนะครับแล้วก็กลายเป็นสีม่วงแล้วก็คือชอบเรามากขึ้นคือเอลลี่เนี่ยส่วนมากจะชอบดอกไม้เนาะซึ่งเขาอะไปเก็บดอกไม้มาฟาร์มไปเรียบร้อยนะครับวันนี้อีเวนต์เยอะเหลือเกินนะครับแอปเปิลนะครับจริงๆแอปเปิลก็เป็นไอเทมหายากในเกมนี้นะ
แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ตอนนี้ก็ห่อของขวัญให้เอลลี่เหมือนเดิมนะครับทุกคนสังเกตนะเงินจากเริ่มต้นแสนหนึ่งเหลืออยู่ 38,000 นะครับน่าจะเป็นเพราะว่าใช้ไปกับแคเรนกับแมรี่นะครับทีนี้ก็มาฟาร์มเอลลี่ต่อนะครับตอนนี้หัวใจสีเขียวแล้วนะฮะทีนี้เขาใช้ดอกไม้หมดแล้วหรือเปล่าต้องมาเก็บดอกไม้เพิ่มนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะครับที่จะเอามาให้เอลลี่นะฮะโหแต่ออกมาคือวันนี้อีเวนต์รัวๆเลยครับน้องห้องสมุดก็มาหานะครับแต่เราไม่คุยนะฮะต่อไปฟาร์มเอลลี่ต่อนะครับหัวใจสีแดงแล้วแต่ว่านี่มันยังไม่จบมันต้องมาเช็คอีกรอบนะครับที่ Cooking Festival นะครับเป็นอีเวนต์ใหญ่ในเกมนะครับซึ่งมันจะเป็นอีเวนต์ที่ผู้หญิงที่ชอบเรามากๆเนี่ยเขาจะทำของมาให้เรากินนะครับเอาวันนี้วันที่22ฤดูใบไม้ผลินะครับฟงฟาร์มไม่เคยใส่ใจนะครับไก่ก็ไม่มีในฟาร์มนะครับแต่ว่าวันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าประมาณ10โมงนะมันจะมี Cooking Festival อยู่ซึ่งเขาเตรียมไข่ต้มมา1ฟองนะครับเป็นคนที่แบบพยายามอย่างมากเลยเนาะที่การอยู่กับหมู่บ้านนี่นะครับเตรียมไข่ต้มมา1ฟองนะครับในการอีเวนต์ใหญ่ของหมู่บ้านนะทีนี้เราก็จะเช็คนะครับเนี่ยปาปูริก็สีแดงเอารันสีส้มนี่สีแดงสีแดงคนนี้กลับเป็นสีส้มใหม่นะฮะเขาถามว่าเราเอาอาหารมาด้วยหรือเปล่าเราเอาอาหารเข้าไปรวมได้เลยแคเรนคือทำอาหารห่วยแตกครับเป็นอาหารไม่ไหม้นะส่วนเรานะครับพยายามมากครับไข่ต้มนะฮะเขาบอกว่าเขาหน้าแตกนะครับเมื่อกี้ตอนเขาเช็คอะเขาเช็คแล้วนะว่าหัวใจสีแดงแต่ว่าน่าจะเกิดบั๊กนิดหน่อยนะครับที่ทำให้หัวใจผู้หญิงน้อยลงนะครับบอกว่าเดี๋ยวเอาไอเทมไปให้นิดนึงก็คงกลับมาเป็นสีแดงใหม่ก็เลยเล่นต่อนิดนึงเป็นสปีดรันที่มีการหักมุมตอนจบนะครับอยู่ดีๆสาวที่เคยชอบเราก็ชอบเราน้อยลงนะครับและเหมือนเดิมครับรอเวลาตอนนี้กลายเป็นสีแดงใหม่แล้วตลกดิจากแอนที่เคยชอบเรากลายเป็นไม่ชอบแล้วก็กลับมาชอบเราใหม่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้ว Harvest Moon เนี่ยมันเล่นได้หลายวิธีนะก็ปลูกฟาร์มก็ได้ทำให้ฟาร์มมันใหญ่โตก็ได้นะครับแต่ว่าในสำหรับการเล่นครั้งนี้เนี่ยเราเน้นการจีบสาวให้เร็วที่สุดนะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดติดตามทุกคนได้แล้วก็พิมพ์มาได้นะครับว่าชอบสาวคนไหนมากที่สุดนะครับตอนที่เราจีบครั้งแรกเนี่ยเราจีบใครวันนี้ตัวละครเราก็หลับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ